จะพาเบิ่งข้าวสวนนะคะเนี่ยค่ะข้าวสวนเลี้ยงงัวจะว่าเป็นเฮ็ดจังได๋ขั้นตอนการเลี้ยงงัวอีหยังเดี๋ยวจะเบิ่งดูค่ะของเยอรมันนะคะว่าเขาใส่ชีวิตอยู่จังได๋ค่ะของชาวนาบ้านท้องเสื่อมชาวไร่ชาวสวนนะคะอันนี้เป็นแปลไว้เป็นแปลไว้หญ้าแห้งจะมาไว้ไถงัวกินนะคะเพิ่นไปตัดหญ้าให้มีการลดตำรับสำหรับปั้นหญ้านะคะเนี่ยเขาใส่เครื่องขุนแร่เอานะคะเครื่องปั้นเครื่องปั้นหญ้าแล้วก็เขาปั้นเสร็จแล้วเขาก็เอามาลงเลยจ้ะเวลาปั้นเขาปวดที่ก่อนจ้ะปวดเวลาเขาปวดแห้งเขาจะเอามาปั้นปั้นแล้วเขาจะเอาไปถ่ายงัวกินนะเดี๋ยวพิมพ์เดี๋ยวภาพไปเบิ้งเบิ้งงัวนะจ๊ะว่าเป็นนี่จัดตัวอาจจะเสียงดังนิดน้อยค่ะมาเบิ้งชีวิตชาวนากันชาวไร่ชาวสวนเป็นเพื่อนดูนะคะดูเนี่ยเอาไปที่จะเก็บให้งัวกินนะคะโอ้ดีนะจ๊ะเราเพิ่งจะถึงเคยเห็นที่การมาทำแรกกันจ้ะเนื่องจากมาสัมผัสที่การมาเบิ้งที่ของชาวนาของคนเยอรมันนะคะว่าเขาแต่ที่ดูกันดูจริงจังมากดูเป็นเพื่อนดูนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นถังนะคะถังทำความเย็นนุ่งที่เข้าหลีนุ่งงัวมาแล้วจ้ะเข้าสามารถไปทำหนิงนะคะทำความเย็นนะจ๊ะเดี๋ยวพ่อตอนแรกเขาจะมาหลับเอานมแล้วก็มาอื่นเสาจากสองรอบนะคะตอนเย็นตอนเย็นกับตอนเสาจากนี่อันนี้คือน้ำพุ่มนะคะคือน้ำพุ่มน้ำพุ่มมันมีนมจ้ะแต่นมเย็นนมมันเย็นในอุณหภูมิแต่นมจะต้องเสียจ้ะโอ้แอปเปิลหลังกับมีนะคะแอปเปิลหลังสวนกับมีจ้ะเบิ่งดูแอปเปิลหลังสวนก็มีชีวิตคนอายุได้นะจ๊ะเนาะมาเยอรมันแล้วได้สามีเฮ็ดสวนเฮ็ดไร่นะจ๊ะก็ต้องทําซอยเพิ่นนะจ๊ะเนาะถ้าเกิดผู้ใดบ่ขยันก็คือสิอยู่บ่ได้จ้ะชีวิตคนก็บ่ได้สบายจ้ะนี่ค่ะคนก็บ่ได้สามีอยู่เยอรมันนะคะเป็นสัตว์เป็นทําสวนนะจ๊ะเขาเรียกว่าเบ้าอาโหกนะอันนี้ก็เพิ่นก็ไปเอาหญ้ามาแล้วลูกรถมีทุกอย่างจ้ะอันนี้โล่งงัวจ้ะเดี๋ยวถ่ายตัวอีกที่หนึ่งโรงงัวพี่จะตามไปเก็บหญ้าน้ำเพิ่นจ้ะวิถีชีวิตของเพิ่นใส่ตั้งไหนพี่จะไปพาไปเก็บหญ้าจ้ะทุกคนละกันการเก็บหญ้าการเก็บหญ้าจะไปเก็บแบบใดนะคะขึ้นไปแล้วจ้ะตรงนั้นจ้ะชีวิตของไหนคอนสวนนะคะถ่ายแล้วถ่ายหนังถ่ายวิวไปแล้วถ่ายวิวไปแล้วจ้ะเดี๋ยวภาพเบิ้งรูปของมันจะต้นเออสนุกได้จ้ะมื้อนี้น่ะขึ้นขอเป็นชาขึ้นขอเป็นไหนชีวิตชีวิตชาหน้าชีวิตบ้านนอกจักมือจ้ะทุกคนโอ้ดีแล้วจ้ะว่าจะทำไหนคนแล้วใช่ไหมอยากเป็นชีวิตชาหน้าเหมือนนุ่งเดี๋ยวเนี่ยเอาอยู่เห็ดใดทั้งหลอยไหลแล้วจ้ะเนี่ย
่จ้าต้นสาลี่เต็มต้นเลยต้นสาลี่ต้นสาลี่ใครเหรอต้นสาลี่ใครล่ะจ๊ะโอ้โหสาลี่ใครดูสิเต็มต้นเลยทุกคนนู่นนู่นโอ้นู่นน่ะนู่นซูมมองไกลๆจ้ะทุกคนไงอย่างไรขนาดนั้นเนาะโอ้ยว่ามันไม่ไงจ้ะแต่ว่าลูกน้อยแต่ว่าโดกแกโดกโดกกินดูนี่จะแอปเปิ้ลไหมแอปเปิ้ลไข่สันว่าเพิ่นว่าแซ่บแซ่บว่าสันว่านี่ค่ะเบิ่งค่ะลวงเต็มต้นเลยนะเหรออืมกรอบไหมอันนี้กรอบกรอบจ้ะลมมาก็จะร่วงลงไปแล้วอร่อยอยู่อร่อยหวานอีกเนาะบางทุกคนต้นง่ายไหมดกเต็มต้นแล้วป่ะนะเก็บไงไหวผลหมากละหมากลากใหม่เพิ่นน่ะโอ้มีถูกยางเลยจ้ะจะอ่อนครับแอปเปิ้ลแฝดก็มีนะคะนะฮะแอปเปิ้ลแฝดติดกันเลยจ้ะดูสิแอปเปิ้ลแฝดนะจ๊ะดูสิคะโอ้โหดกเหนียงค่ะใหญ่ขนาดนี้เลยลองดูดูสิจะเอาไปตำนะจ๊ะพี่จะเอาไปตำพี่จะเอาไปตำจ้ะเอาไปตำจ้ะตำแสบๆด้วยบางดูเป็นไงดกคักบ้านเนี่ยมันเก็บซอยเนี่ยเป็นอย่างไรผู้ใดไม่เคยกินแอปเปิ้ลไม่เคยกินแอปเปิ้ลอะไรเลยอย่างเขาเอิญแอปเปิ้ลเขียวแต่สดๆนะจ๊ะจากต้นจ้ะไม่กินเลยเพิ่นมาแพงหรอกจ้ะเพิ่นมาแพงมันเห็นไหมเหลือเห็นไหมจากใต้ดินเห็นไหมจากพื้นดินพื้นดินเนี่ยค่ะหลายค่ะเอาเก็บก่อนจ้ะเอาจักสิบลูกก่อนแล้วกินบ้าท่านนี่ขอมากดไลค์กดแชร์กดติดตามกูได้นะคะจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะอีพีที่3นั่นเดี๋ยวเฮาจะมาเฮ็ดอีหยังกันเดี๋ยวมาชมกันนะคะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดี